พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปช.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีกล่าวหานายบุญทรงเตยาภิรมย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กรณีทุจริตสัญญาซื้อข้าวแบบ G2G หรือจำนำข้าวภาค2ว่าซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหาจำนวน71รายโดยส่วนใหญ่เป็นพวกนักการเมืองและข้าราชการทางการเมืองอาทินายบุญทรงเตยาภิรมย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์พันตรีนายแพทย์วีรวุฒิวัจนภุกะอดีตเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านายบุญทรงได้ถูกกันชื่อไว้เพื่อเป็นพยานในคดีพร้อมกับบริษัทเอกชนบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับนายพิชาติจันทร์สกุลพรหรือเสี่ยเปียงผู้ก่อตั้งสยามอินดิก้าจำกัดพลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าจากเดิมจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการปปช.เมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่เนื่องจากเอกสารคดีทุจริตจำนำข้าวมีจำนวนเป็นหมื่นหน้าและคณะกรรมการปปช.ต้องสแกนทุกหน้าจึงต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ไปสแกนข้อมูลแล้วกลับนำเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งเพื่อที่จะได้พิจารณาและให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มรอบคอบโดยจะเข้าสู่ที่พิจารณาอีกครั้งภายหลังพิจารณาคดีซื้อขายมันเส้นแบบรัฐต่อรัฐในอีก3สำนวนได้แก่1กรณีกล่าวหาพอร์ตที่วานนาคาไซเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวก2กรณีกล่าวหานายบุญทรงเตยาภิรมย์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกและ3กรณีกล่าวหานายจรงสุวรรณคีรีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกับพวก